เรื่องสยองจาก 40K วันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องของโลงศพเดินได้ Atonement Maker ในขณะที่กำลังต่อสู้อย่างหนักในสนามรบเครื่องจักรของจักรวรรดิที่แปลกประหลาดก็ได้เข้ามาในสนามรบที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งมันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่บิดเบี้ยวแต่จริงๆแล้วเครื่องจักรนี้นั้นมีแม่ชีฝังอยู่ในชุดเกราะนี้ด้วยแม่ชีคนนี้ได้แสดงอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงออกมาโดยที่ไม่มีการป้องกันใดๆเธอนั้นต้องเผชิญหน้ากับอาการบาดเจ็บต่างๆเครื่องจักรนี้ประกอบด้วยใบเลื่อยไฟฟ้าและเครื่องพ่นไฟอย่างหนักมันนั้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อศัตรูทั้งหมดของจักรวรรดิหากคุณคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้นั้นเหมือนกับหุ่นยนต์เบรดน็อตแล้วก็คุณนั้นเข้าใจผิดทั้งหมดแล้วAtonement Mecha นั้นเป็นเครื่องทรมานสำหรับเหล่าผู้ทรยศเป็นโลงศพของพวกเขาเป็นผลงานชิ้นเอกจากผู้นำของศาสนาประจำชาติอย่างองค์พระสันตะปาปาเมื่อเหล่า Sister of Battle ได้ล้มเหลวเนื่องจากขาดศรัทธาต่อองค์จักรพรรดิแสดงให้เห็นถึงว่าพวกเขานั้นไม่เข้มครัดพอที่จะปฏิบัติตนดังนั้นแล้วก็พวกเขานั้นจะได้ถูกใส่กลไกอะไรบางอย่างเข้าไปในร่างกายปล่อยให้พวกเขานั้นโลดแล่นไปยังสนามรบเพื่อชำระล้างความอับอายที่ออกไปเหล่า Sister of Battle นั้นไม่เพียงแต่อยู่บนกลไกแห่งการชดใช้นี้เท่านั้นเครื่องจักรนี้ยังได้เชื่อมต่อประสาทแล้วก็สารเคมีอะไรบางอย่างจำนวนมากเชื่อมต่อกับไขสันหลังและสมองของเหล่าซิสเตอร์เมื่อพวกเขานั้นขับเครื่องจักรนี้สังหารศัตรูจำนวนมากขององค์จักรพรรดิในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังดื่มด่ำกับชัยชนะอยู่นี่เองเครื่องจักรนี้นั้นได้ทำการฉีดยาเคมีปลูกฝังเข้าไปยังสมองของเหล่าซิสเตอร์นี้โดยตรงและปล่อยให้เหล่าซิสเตอร์นั้นสร้างความเจ็บปวดพวกเขานั้นไม่มีโอกาสแม้กระทั่งยามพักผ่อนในขณะที่ไม่มีการต่อสู้เชื่อว่าจิตใจของพวกเขานั้นจะสะดวกสบายในสถานการณ์นี้เองเครื่องจักรนี้ก็จะทำการฉีดยาเคมีและปลูกฝังความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดเข้าสู่สมองของเหล่าซิสเตอร์นี้อีกด้วยเพื่อที่เป็นเครื่องเตือนว่าซิสเตอร์นั้นอย่าลืมความผิดที่ตัวเองนั้นก่อขึ้นยามใดที่ทุกคนนั้นได้ผูกติดเข้ากับเครื่องจักรอันนี้มันนั้นก็จะเป็นเครื่องบอกไกลๆว่าสิ่งใดนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งใดนั้นคือสิ่งที่ไร้ประโยชน์แม้กระทั่งคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเมื่อผูกติดเข้ากับเครื่องจักรนี้แล้วก็จิตใจนั้นก็จะพังทลายลงมันนั้นจะเป็นเครื่องทรมานที่คงที่เพื่อบีบคั้นความรู้สึกและปรารถนาที่จะได้รับการอภัยมันนั้นได้มองหาศัตรูของจักรวรรดิอย่างต่อเนื่องฆ่าพวกเขาและเครื่องจักรนี้เองยังให้ความรู้สึกที่ว่าการสังหารศัตรูนั้นคือความโล่งใจอย่างแท้จริงเครื่องจักรนี้ไม่ได้ผลิตมาสำหรับผู้ที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงเท่านั้นสำหรับคนที่ประพฤติชั่วและนอกรีดทางจักรวรรดินั้นก็จะรู้สึกว่าเราคนทรยศเหล่านี้นั้นไม่ใช่คนทรยศธรรมดาอีกต่อไปจะต้องลงโทษอย่างรุนแรงนำพวกเขานั้นมาติดเข้ากับกลไกนี้เพื่อปรารถนาการชดใช้อย่างแท้จริงโดยการผูกติดกับเครื่องจักรนี้นั้นมันมีเพียงลักษณะเดียวที่พวกเขานั้นจะได้รับนั่นก็คือความเจ็บปวดที่เพิ่มมากขึ้นความทรมานที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นและเครื่องจักรนี้นั้นก็ยังมักติดตั้งยาที่เพิ่มเจ็บปวดเป็นทวีคูณมากขึ้นยิ่งขึ้นความสามารถนี้จะเพิ่มความทุกข์และความเกลียดชังให้แต่ตัวผู้ที่ถูกฝังกระดูกของพวกเขานั้นจะถูกตรึงเอาไว้กับเครื่องจักรนี้ไม่สามารถขยับร่างกายได้หรือแม้กระทั่งส่งเสียงก็ไม่สามารถทำได้กลายเป็นศพที่เดินได้อย่างแท้จริงถ้าพวกเขาโชคดีพวกเขานั้นก็จะถูกฆ่าตายในสนามรบและได้รับการปลดปล่อยแต่ความทรมานสูงสุดที่แท้จริงของเครื่องจักรตัวนี้ก็คือมันนั้นเป็นโลงศพขนาดใหญ่ทันทีที่พวกเขาถูกขังก็เท่ากับว่าพวกเขานั้นได้ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วเพียงแต่พวกเขานั้นจะได้รับการทรมานในฐานะคนตายเป็นเวลาหลายปีหรือหลายสิบปีไม่เพียงแต่ความเจ็บปวดที่ท่วมท้นเท่านั้นพวกเขานั้นยังถูกขังอยู่ในเปลือกโลหะที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เหล่าผู้นอกรีดเหล่านี้นั้นแสวงหาความตายอย่างแท้จริงและปราศจากการทุกข์ทรมานเครื่องจักรนี้นั้นยังติดตั้งปืนบลาสเตอร์อย่างหนักเครื่องพ่นไฟที่มีประสิทธิภาพมีการป้องกันที่ดียากต่อการทำลายมันนั้นเป็นเครื่องจักรสังหารที่ทรงพลังมากซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่สร้างมาเพื่อที่จะทรมานผู้คนหรือแม้กระทั่งกองทัพแห่งเควอสเองก็ยังรู้สึกประหลาดใจที่ได้เห็นอุปกรณ์ทรมานนี้จากฝั่งทางจักรวรรดิ